สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำหมูคุโรบุตะผัดกิมจิค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่นะคะหมูคุโรบุตะหมักแล้วอันนี้กิมจิที่ป้าหมูทำเองนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำเองก็ซื้อตามห้างสรรพสินค้ามีขายนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะกระเทียมน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยนะคะน้ำมันพืชนะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยเปิดเตาก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วหมูลงไปเลยนะคะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยค่ะผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะกิมจินะคะใส่ลงไปหมดเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะทั้งผักใส่ลงไปหมดนะคะจะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูคุโรบุตะผัดกิมจิค่ะทำง่ายไหมคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะสวัสดีค่ะ